เรียกว่าก่อนหน้านี้นับเป็นข่าวเศร้าในวงการบันเทิงไทยสำหรับการสูญเสียพระเอกอ๋อมอักภัณฑ์จากไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจในวัย39ปีล่าสุดครบรอบ1เดือนของการจากไปของพระเอกผู้ล่วงลับโดยทางด้านภรรยาดาเรียและครอบครัวพร้อมพี่สนิทนักแสดงสาวกีตาร์สิริพิษได้เดินทางไปทำพิธีทำบุญและลอยอังคารที่วัดเกาะเจริญสันติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้ดาเรียยังได้เขียนแคปชั่นว่า1เดือนผ่านไปวันนี้พวกเราทุกคนมาอยู่ณที่แห่งนี้สถานที่ที่คุณรักที่สุดเพื่อคุณพวกเราคิดถึงคุณมากคุณจะอยู่ในดวงใจของเราตลอดไป